ก็สวัสดีครับก็พบผมรายการเนี่ยครับเลยเช่นเคยนั่นเองนะวันนี้มาอยู่กับหน้าจอใสๆนั่นเองก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมามีสาระกันนะครับคือผมจะมาสอนแฮกเอ้ยไม่ใช่ไม่แฮกดิวันนี้มาสอนปลดล็อกตัวคุกกี้รันก่อนนะครับก็เป็นคุกกี้รันเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยเป็นเวอร์ชัน 3.1.1 นั่นเองก่อนอื่นนะครับเรามาที่เว็บนี้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างโหลดมานะครับนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็โหลด root exploiter มานะครับตรงนี้เหมือนกันรอเสร็จนะครับแล้วก็ติดตั้ง root explorer นะครับนี่นั่นเองให้เรากดเข้าไปที่ root explorer นะครับแล้วเข้าดักนี่นะครับดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนหาลืมเดี๋ยวโหลดแป๊บนึงนะครับนี่กดดาวน์โหลดนี่เลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับกดค้างกดเปิดแท็บใหม่เอานะครับเร็วกว่าก็เราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ไปที่ root explorer นะครับแล้วก็หาเลยถ้าดาวน์โหลดของเรานะครับเลื่อนลงมาหน่อยนี่ครับเข้าดาวน์โหลดหาไฟล์เลยเราเซฟไว้ไฟล์ไหนนี่ครับผมก็จะกดติ๊กไว้แบบนี้นะเพื่อแล้วก็กดนี่เพื่อคัดลอกนั่นเองแล้วก็นี่นะครับขั้นตอนสำคัญคือให้กดไปที่ Data แล้วก็เลื่อนหานะครับนี่นะครับเลื่อนหาไอ้ไฟล์ที่ชื่อว่า com.lycop แล้ว .lgcookie นะครับกดไปก็เสร็จนะครับจะเป็นแบบนี้ให้เรากดไฟล์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้กด cdn cookie run นั่นเองนะกดไปอันนี้ก็ให้กดแพดนะครับกดแพดแพสเซจนี่มีไฟล์เดียวกันไปเลยแล้วก็เลื่อนอันแรกนะครับ libc balance data นี่อันนี้นั่นก็เข้าไปปุ๊บนี่เราก็ไม่ต้องเลื่อนหานะครับคือเราให้กด move here เลยแล้วกด yes เราเสร็จเรียบร้อยปัดทิ้งเข้าไปที่คุกกี้รันเรานะครับแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มาแล้วกดยินยอมไปนะครับอ่อยกดยินยอมไปนะครับเดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโหลดให้ครบนะครับโอเคก็ในคลิปหน้าเดี๋ยวสอนทำเงินนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่กด Subscribe ก็สามารถกด Subscribe ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมไลค์ลืมแชร์กันด้วยนะครับอ
ก็นี่นั่นเองครับกดแค่คุกกี้เลยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ใส่แล้วมันจะได้ตัวฟรีหมดคือมันปลดล็อกนะครับปลดล็อกเฉยๆคือใช้งานเซอร์ได้นั่นเองนี่นะครับผมก็ซื้อมาเต็มเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย